นที่อ่อนล้ามีเธอเข้ามาในวันเงาเตือนตัวเองเบาๆว่าควรห้ามใจไม่อยากเจอซ้ำๆไม่อยากทุ่มเทให้ใครหมดทั้งใจกลัวต้องเป็นฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งเธออาจจะเป็นดึงเช่นน้ำเย็นชโลมจิตใจหรืออาจเป็นไฟที่มาแผดเผาบางทีใจเธอก็ดูอยากเย็นจนเกินจะคาดเดาก็รู้ต้องหยุดตรงนี้แต่ฉันก็ปล่อยให้ใจรักไปโดยไม่มีเหตุผลรักเธอโดยไม่มีข้อแม้โดยไม่แคร์ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเธอใจเธอไม่จริงอย่างนั้นหยุดฉันอะไรนะครับแม่อพาร์ทเมนต์เหรอครับกงเงินบริษัทตั้ง30กว่าล้านแล้วเงินพวกนั้นไปไหนหมดอ่ะทำไมไม่เห็นมาแบ่งพวกเรามั้งเลยพี่แพทนี่บ้านเรากำลังเดือดร้อนอยู่นะรู้เวลาบ้างสิเคทไม่เชื่อว่าพ่อจะทำแบบนั้นน่ะมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆเคทป้ารู้นะว่าเคทรู้สึกยังไงกับพ่อแต่ความจริงก็คือพ่อเคทติดการพนันมาตั้งนานแล้วแล้วแม่เคสเองก็เคยมาปรึกษาแล้วก็มายืมเงินป้าบ่อยๆเพราะเรื่องนี้นี่ป้าพูดเรื่องอะไรอะคะเคสไม่เชื่อป้ากำลังหลอกเคสเล่นใช่ไหมคะใช่ไหมคะป้าเคสไม่เคยสงสัยเลยเหรอลูกว่าครอบครัวเคสมีหนี้สินมากมายเพราะอะไรยอมรับความจริงซะเถอะยังไงความจริงมันก็คือความจริงเคสและทุกคนต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้เชื่อป้านะลูกนะถึงว่าคุณนันถึงได้ทะเลาะกับคุณพัทอยู่บ่อยๆพี่เอก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เองนะฮะที่คุณนันจ้ำจี้จ้ำใช้เรื่องเงินของคุณพัทเนี่ยก็เพราะว่ากลัวคุณพัทเนี่ยจะเอาไปเล่นนะฮะนันใจแข็งจังมีเรื่องหนักอกหนักใจขนาดนี้ยังไม่เคยออกมาพูดกับพวกเราเลยเคทใจเย็นๆไว้นะเคทพี่กับแม่เนี่ยจะอยู่ช่วยพวกเราเองเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้เห็นลูกชายคนนี้มั้ยไม่ทราบครับเขาเพิ่งเช็คเอาท์ไปเมื่อเช้าครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนพลาดสิพลาดกันจนได้เช็คให้หน่อยว่ามีคนชื่อพัฒพลพักอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่มีครับเฮ้ยก็เจ๊งเอาออกไปเมื่อเช้าครับไม่ได้แจ้งว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ครับพี่ลองไปถามผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนู้นนะครับหายไปแล้วครับเมื่อกี้ยังนั่งอยู่เลยฮะเขามาตามหาผู้ชายคนนี้เหมือนกันครับ
รู้จะเป็นเมียมันปะรีบค้นหาไหนวะไม่มีเลยอ่ะโถ่เฮ้ยไอ้เว้ยไปไหนนะคุณพัดเงาหัวจะไม่มีอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกช่วยลูกด้วยช่วยครอบครัวของลูกด้วยลูกต้องการเงินไปช่วยครอบครัวของลูกช่วยลูกด้วยมีอะไรอ่ะคือเอ้าว่าไงมีอะไรคือว่านี่พาจะบ้าไปแล้วเหรอนี่รู้ไหมว่าไอ้ปุ๊เนี่ยมันแทบจะเป็นเสาหลักของที่นี่เลยนะแล้วถ้าพี่ไล่มันออกเนี่ยใครจะเป็นคนทำงานให้พี่ฮะพาหาคนใหม่ให้ก็ได้ค่ะเก่งกว่านี้พาก็หาให้ได้คือพามันไม่ใช่อย่างนั้นโอเคงั้นตอนนี้เขาอยู่ไหนคะเดี๋ยวพาไปคุยกับเขาเองพาใจเย็นก่อนเขาไม่อยู่หรอกที่นี่ที่นี่เฮ้ยปุ๊กเฮ้ยเข้ามาทำอะไรวะว่าไงคุณมีอะไรปะฉันอยากให้คุณลาออกจากบริษัทนี้ซะเพราะว่าคุณไม่มีคุณสมบัติเพียงพอโหคุณผมถามเลยดิผมไม่มีคุณสมบัติตรงไหนไม่ทราบผมทั้งเก่งฉลาดขยันแล้วก็ทำงานดีอ๋อหน้าตาดีเลยและที่สำคัญผมตรงต่อเวลาทุกครั้งนี่คุณวันนั้นนาฬิกาฉันตายแต่ก็นั่นแหละมันไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะมาด่าฉันเปล่าการบริษัทไม่มีมารยาทนั่นมันเรื่องของคุณปะคุณไม่บอกผมก่อนแล้วผมจะรู้เหรอครับผมไม่มีตานี่คุณอย่ามากวนฉันนะฉันไม่เอาเรื่องคุณกันอีกแค่ไหนล่ะถ้าคุณไม่ได้มาเอาเรื่องผมเนี่ยคุณไปล็อบบี้พี่นายให้ไล่ผมออกทำไมไอ้ปุ๊กแมวนะแมวปุ๊กคุณเอาของคุณคืนไปเลยนะผมจะบอกให้ว่าไม่มีใครอยากทำงานนี้ให้คุณหรอกเฮ้ยขอตัวนะครับพอดีผมเนี่ยงานเยอะเฮ้ยไอ้ปุ๊กพี่มีเวลาผมมีเวลาเยอะมากเลยครับคือใจเย็นก็ดีฉันก็ไม่ได้อยากจะร่วมงานกับคุณหรอกเพราะดูท่าทางแล้วเนี่ยนะคงจะดีแต่เจาะใจลูกค้าไปวันๆทำงานเป็นจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ปุ๊กใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนดีกว่าคือพี่ว่านะเรื่องนี้มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ง่ายมากๆเลยง่ายมากๆคือพาเดี๋ยวพี่จะหาสถาปนิกที่เก่งที่สุดเลยที่มาทำงานให้พาปุ๊กแกก็ไม่ต้องรับจ็อบนี้แค่นั้นเอง
แค่นี้ทุกคนก็กลับบ้านนอนหลับสบายแล้วถูกป่ะง่ายมากโอเคค่ะเห็นไหมโอเคขอบคุณพี่นัทมากเลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรครับพาเพราะว่าพาก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาคงทำงานให้พาไม่ได้อะเพราะว่าหน้าอย่างเงี้ยคงจะทำได้แค่ทาวน์เฮาส์ใจเย็นเว้ยคือพาเขาไม่รู้เรื่องหรอกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดีแล้วเราต้องเป็นแบบเราต้องเข้มแข็งเอาไว้แล้วอย่าคิดมากใจเย็นเฮ้ยปุ๊บ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 โว้ยแค่สนุกกระจอกกระจอกมันยากตรงไหนทำไมผมจะทำไม่ได้ถึงคุณจะทำได้แต่ฉันไม่ให้ทำแต่ผมจะทำพี่นัทพี่ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะทำโครงการนี้พี่นัทคะพอดีว่าพาเป็นลูกค้านะคะทำไม่ให้ทำพี่นัทพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่งอกับบ้าแล้วโคตรไอ้พิเศษอย่างผมจะทำสนุกให้คุณไม่เอาคงเพิ่งเข้าวงการใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าในวงการสถาบันนี้เนี่ยผมดังแค่ไหนโอ้ยจะบ้าตายแล้วเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเอามีดกันไปคนละเล่มแล้วก็แทงกันให้ตายไปเลยดีกว่าแฮปปี้เอนดิ้งพี่นัทคะถ้าลูกน้องของพี่เนี่ยจะมั่นใจในตัวเองจนหน้าหมั่นไส้ขนาดนี้เนี่ยถ้าจะลองเสี่ยงให้ทำดูก็ได้ค่ะอยากทำก็เอาไปทำนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าโคตรอาร์คิเทคอย่างคุณเนี่ยมันจะแน่จะแค่ไหนสวัสดีครับบ้านสุทธการครับไปตามเสกมาคุยกับฉันหน่อยเสกไม่อยู่ครับโกหกแกไม่ยอมให้ฉันคุยกับเสกมากกว่าไปตามเสกมาคุยกับฉันดีขอโทษนะครับคุณอุษยาผมว่าทางที่ดีคุณเลิกต่อยายคุณเสกดีกว่านะครับไอ้บ้านึกเหรอฮะว่าจะขวางฉันได้อ่ะพาหาเครื่องใหม่แล้วก็เบอร์ใหม่ให้พี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมอย่าบอกใครว่าพี่เปลี่ยนเบอร์ใหม่นะตกใจอะไรอ่ะชาติมือถือแค่นี้ใช้ทิ้งใช้คว้างเห็นเป็นไรเมียพันนั้นก็เหมือนกันเฉดหัวไปได้ก็ดีล่ะครับคุณหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพอดีเลยลูกวันนี้ป้าทำข้าวต้มหมูสับของโปรดของหนูพอดีเลยเดี๋ยวทานด้วยกันเลยนะเดี๋ยวป้าตักให้ขอบคุณนะคะแต่ว่าเคสทานมาแล้วนะคะวันนี้มีเรียนตอนบ่ายก็เลยกะว่าจะขอติดรถพี่ปูไปที่มหาวิทยาลัยด้วยนะคะนี่เคสนี่เอาน้ำส้มพี่ไปเลยแล้วมองหน้าพี่แกล้งน้ำส้มไปเดี๋ยวพี่กินข้าวแป๊บนึงพี่เนี่ยต้องเก็บแรงไว้เพราะว่าพี่ต้องใช้แรงอ่ะ
ไปลุยกับลูกค้าหรือเปล่าเออนี่หนูเคสรู้เรื่องตะปุไปมีเรื่องกับลูกค้าปะแม่เล่าเลยเท่มากลูกแม่เนี่ยนะสุดยอดอ่ะสุดยอดของความขี้กลาดขี้โมโหจะโมโหไปไหนฮะวันๆนึงโมโหอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยแม่เป็นใครอยู่ตรงนั้นนะแม่ก็ต้องโมโหแล้วทำไมไม่ลองอดทนดูบ้างเนี่ยไปโมโหไปหงุดหงิดใส่เขาแล้วเป็นไงก็ต้องไปทำงานให้เขาอยู่ดีใช่ป่ะโหแม่เรื่องงานมันก็เรื่องงานนี่มันคนละเรื่องกันไม่ต้องมาไถเลยดูสิลูกดูสิอย่างนี้เราจะไปดูแลใครได้ฮะแล้วให้แม่ไปดูเลิกแต่งงานเนี่ยแน่ใจแล้วเหรอว่าจะดูแลหนูเคสเขาได้อ่ะเลิกแต่งงานหมายความว่ายังไงอะคะนั่นหนูเคสไม่รู้เรื่องเหรอลูกขอบคุณมากนะคะพี่ปุ๊ที่หวังดีกับเคสอ่ะแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวของเคสกำลังมีปัญหาก็เพราะแบบนี้แหละเคสพี่ถึงอยากดูแลเคสพี่เคสถ้าเราสองคนแต่งงานกันเนี่ยพี่จะดูแลเคสได้ง่ายขึ้นไงแต่งงานกับพี่นะเคส